ก็สำหรับกฎสามตีดงซานก็ตั้งอยู่ที่จินานกุลนะคะชลาบุกโดค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อนี่ค่ะไปซื้อบัตรเข้าตรงนี้นะคะราคาบัตรก็อยู่ที่ 3,000 วอนนะคะบัตรได้มาแล้วค่ะ 3,000 วอนสำหรับ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่จินานกุลกฎสานตีดงซานนะคะ อยู่ในจังหวัดชนลบุรีค่ะกฎสานตีเนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือดอกหญ้าเกาหลีค่ะนี่นะคะข้างหลังสวยงามเลยไปกันค่ะเดี๋ยวนี้พาไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าจุดพักกันนะคะนะคะก็จะมีชิงช้ามีของเด็กเล่นนิดหน่อยนะคะพอได้นั่งพักผ่อนให้เด็กๆนั่งแล้วก็เดินไปตรงโน้นที่เห็นหลังคาแหลมๆออกมานั่นก็คือห้องน้ำนะคะบริเวณรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงจุดไฮไลท์ข้างบนนะคะเห็นไหมนะที่เป็นกดซานตีเยอะๆที่เป็นชั้นๆข้างบนนะคะเห็นไหมเดี๋ยวนี้จะพาเดินขึ้นไปไปเลยค่ะมืออาจจะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเนไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นค่ะตอนนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะแรงอะนะคะว่านี่ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งซึ่งแดดจ้ามากปีที่แล้วที่เนมาเนี่ยคือแบบว่ามาช่วงเย็นแล้วอะภาพที่ได้ก็สวยมากเลยแต่ว่าปีที่แล้วคือเนไม่ได้ถ่ายคลิปไงถ่ายแหละเอาไปลงเฟซบุ๊กแล้วก็หายหมดเลยนะเดี๋ยวเนให้ดูบริเวณรอบๆสวยไหมอะสวยมากเลยจะบอกให้งานทางฝั่งนี้ก็จะเป็นสีม่วงสลับกับสีชมพูค่ะสวยงามมากทางฝั่งนี้ก็จะมีนะคะทางเดินขึ้นไปก็มีทางเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะคะแต่เดี๋ยวเนไม่ไปอ่ะเนจะกลับไปทางนี้แต่เนจะขึ้นไปตรงนี้ไปกันค่ะยี่สวยไหมปีที่แล้วที่มาตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณทางนี้ทั้งหมดเลยคือจะเป็นทิวลิปนะคะเป็นดอกทิวลิปทั้งหมดเลยแต่ปีนี้เข้าออกค่ะเหลือกฎสันติอย่างเดียวไปกันค่ะขึ้นไปแล้วก็จะมีเห็นไหมสีเหลืองๆคือดอกทิวลิปที่หลงเหลืออยู่นะคะก็จะมีคนเดินค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะตอนนี้เนยก็เดินขึ้นมาถึงอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ลงจะถ่ายลงให้ดูข้างล่างค่ะทางที่เนเดินขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเห็นกฎสันตีสีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะก็ทยอยบานกันเยอะแล้วนะคะ
ฝั่งนี้ก็จะมีสีขาวด้วยสวยงามมากค่ะอันนี้เนี่ยถ่ายจากมุมสูงที่เดินขึ้นมาจากเมื่อกี้นะคะก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมถ่ายลงไปก็จะสวยงามไปอีกแบบค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดนึงนะคะเรียกว่าสร้างความตื่นตาให้กับผู้พบเห็นเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาถึงอีกจุดนึงของที่เป็นไฮไลท์ของงานนะคะเดี๋ยวนี้จะถ่ายภาพจากข้างบนลงไปข้างล่างให้ดูนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนไปเลยค่ะตอนนี้เนก็ขึ้นมาถึงจุดไฮไลท์ของงานอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างล่างค่ะตรงที่เนเดินขึ้นมานะคะก็ผ่านขึ้นมา2จุดแล้วตรงนี้ก็คือจุดที่2นะคะแล้วก็ถ่ายลงไปให้ดูค่ะเห็นไหมสวยงามมากเลยจะเห็นกดซานตีเยอะมากตรงที่เป็นตรงกลางเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเนี่ยจะเขาจะทำเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะสวยงามมากตรงนั้นคือแบบว่าบานเต็มที่แล้วหนามากเลยค่ะหน้าตอนนี้ก็จะสี่โมงนิดๆแล้วนะคะคนก็หลั่งไหลกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยถ่ายรูปแล้วจะได้รูปที่สวยงามนะคะคนก็เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้จะมีทางเดินขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเนจะเดินขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆเนก็มีศาลาให้พักด้วยนะคะก่อนที่จะเดินขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวไปข้างบนกันต่อเราจะเดินตามทางตรงนี้ขึ้นไปนะคะไปกันเลยค่ะตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้แดดลมตกแล้วค่ะเนี่ยเขาก็จะปูพรมให้เดินนะคะเนื่องจากว่าวันที่ฝนตกจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะมากอะนะคะน่าสวยไหมเนี่ยมาถึงอีกจุดหนึ่งเห็นไหมมองไปตรงโน้นจะมีภูเขาเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าใหม่ซานนะคะเนก็ยังไม่เคยไปเลยก็จะมีวัดเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายให้ดูค่ะเนี่ยค่ะให้ดูข้างล่างสวยงามมากเนี่ยศาลาที่เนพักเมื่อกี้แล้วก็ก่อนเดินขึ้นมาค่ะเนื่องจากค่อนข้างที่จะชันเนาะก็เดินมาได้นิดเดียวก็เหนื่อยละเดี๋ยวเนจะเดินตามทางตรงนี้ขึ้นไปนะคะข้างบนมีอีกนะคือแบบว่า
สวยงามอลังการแล้วก็แบบเยอะมากเลยมีทางขึ้นไปข้างบนอีกอ่ะนอนอ่ะมีทางขึ้นไปเดี๋ยวเราเดินไปกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะไปเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเดินไปตามทางตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะชันค่ะแต่ว่า อยากดูอยากรู้ว่าข้างบนมีอะไรค่ะอดทนสู้ๆค่ะ เห็นไหมสวยงามอ่ะแล้วบอกว่าดูสิยิ่งเดินสูงขึ้นไปก็ยิ่งเจออะไรที่สวยงามมากมายนะคะเห็นไหมเห็นไหมข้างบนเจอศาลาอีกแล้วได้นั่งพักอีกแล้วนี่ก็หอบแล้วค่ะเห็นไหมสวยสองข้างทางเดี๋ยวถึงข้างบนเนจะถ่ายดูอีกทีละกันเนาะนี่ค่ะก็ขึ้นมาถึงศาลาเมื่อกี้แล้วนะคะเดี๋ยวเนให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะฝั่งนี้ก็เป็นภูเขาค่ะไม่มีอะไรเหนื่อยเนี่ยตรงนี้มีทางขึ้นไปอีกโน่นเห็นไหมคะข้างบนก็จะเป็นสีชมพูหมดเลยก็มีศาลาให้นั่งมีร่มไม้ด้วยนะคะแล้วฝั่งโน้นมองไปเห็นไหมคะมีคนเดินอยู่โน้นนะคะก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะคะแต่คะเนี้ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันนะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยเดินขึ้นไปก็ดอกไม้ก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเห็นไหมขวามือสีม่วงๆก็จะเป็นพักแทกี้นะคะเนี่ยเคยเอาลงให้ดูแล้วเนี่ยเขาก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะคะก็ไม่ถือว่าใหญ่มากเนี่ยช่วงนี้ออกดอกสวยงามมากช่วงที่ออกดอกคือไม่มีใบเลยกดซานติเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยถ่ายลงไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะฝั่งโน้นมองไปไกลๆโน้นนะคะเห็นไหมตรงนั้นอะที่มีศาลาก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะคะที่มีกดสันติค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตรงนี้ก็ด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งที่ปลูกกดสันติค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนะคะขึ้นไปข้างบนได้อีกนะคะนอนนะคะคงนี่คงไม่ไหวจะเดินขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะหาทางลงแล้วค่ะว่าสูงมากเลยแล้วก็เหนื่อยค่ะอันนี้คือทางที่เนเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดินต่อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มองไปแล้วเห็นไหมซานนะคะนะคะเห็นไหมไหมซานก็เรียกได้ว่าสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจากตรงนี้เนขออนุญาตตัดคลิปก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะค่อยดู